สวัสดีค่ะช่องแมลงปอชาแนลนะคะคลิปนี้จะพามาทำนาปีกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทำนาปีกันเลยค่ะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำนาปีแบบอะไรแบบลัดขั้นตอนเล็กน้อยนะคะจะพามาลัดขั้นตอนนะคะเพราะว่าพื้นที่ดินของเรานี้ดินจะเป็นดินทรายนะคะดินจะไม่แข็งแล้วก็จะพุนะคะมันจะพุแบบนี้พุแบบนี้นะคะเราไถดะครั้งแรกก่อนนะคะไถดะพริกหน้าดินครั้งแรกก่อนแล้วเราก็มาพ่นข้าวนะคะแล้วก็ปั่นข้าวได้เลยค่ะตอนนี้ก็ทำการพ่นข้าวก่อนนะคะพ่นข้าวจากนั้นเราก็มาปั่นค่ะปั่นกบข้าวเพื่อให้ข้าวอยู่ลึกใต้ผืนดินนะคะแล้วก็จากนั้นก็รอน้ำฝนไปกันเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นี่ก็แบกเครื่องพ่นได้หมดนะคะเราพ่นข้าวหรือหว่านข้าวไปแล้วนะคะเราก็จะนำรถไถมาปั่นดินเพื่อกบข้าวนะคะแล้วก็รอข้าวให้เกิดต่อไปได้เลยค่ะต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ